ามาอยู่ที่แฟรงตันนะฮะแฟรงตันนะฮะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะใหญ่พอดูพอควรนะฮะเป็นเมืองน่าอยู่มากเลยมีห้างสรรพสินค้าแล้วก็การไปมาสะดวกมากแล้วก็ติดทะเลด้วยสำคัญมากเลยนะครับเหมาะกับการมาท่องเที่ยวมากไปดูพระอาทิตย์ตกที่นี่นะครับนี่ครับบ้านริมคลองดูน่ารักคิโคมากเลยกำลังเดินเลียบชายหาดนะครับแฟรงตันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งของแฟรงตันเลยช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวหน่อยยังเล่นไม่ได้นะครับถ้าหน้าซัมเมอร์เนี่ยจะดีมากอากาศดีมากนี่ครับแฟรงตันจ็อกกิ้งชิวๆนะฮะเดินเรียบไปข้างหน้านี่คือโซเฟียที่เรากินกันสาขานี่ดีมากเลยสาขานี่วิวทะเลพระอาทิตย์ตกดินนะฮะนี่เรามากินอาหารที่โซเฟียอีกรอบนะครับจะกินสาขาแฟรงตันก็สั่งแล้วรออาหารอยู่ซึ่งหิวมากเรากำลังเดินมาชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับตอนนี้เราเดินมาเรียบมีคนตกปลาข้างๆด้วยมีตกปลาด้วยแล้วก็มาถึงจุดชมวิวที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะครับเราจะตั้งกล้องตรงนี้แล้วก็ดูบรรยากาศด้วยกันเนี่ยเดินมาที่นี้ยาวมาเลยซึ่งน้ำถ้าเกิดเราไปเล่นแถวเซนคิวด้าบีชหรือว่าแถวใกล้ๆอาจจะไม่สวยได้แต่น้ำนี่สดมากเลยแล้วก็ทะเลนี่ก็สวยนะครับงั้นเนี่ยเรามานั่งเล่นชิวๆแถวนี้ได้ที่แฟรงตัน
ก็จบเป็นเท่านี้นะครับตอนนี้เราส่งพระอาทิตย์ลงทะเลไปแล้วนะครับซันเซ็ตไปแล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดถูกใจมีอะไรคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะครับให้กำลังใจกันแล้วอย่าลืมติดตามคลิปหน้าอื่นๆอีกนะครับแล้วเจอกันนะครับ See you